กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้มาทางกกต.ผมคือไกรนิติรัตนะก็ผมนี้แหละครับเนื่องจากเราไปยื่นปปช.มานะครับแล้วก็ไปยื่นเรื่องกรณีที่ร้องกล่าวหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ได้ขอปปช.เข้าไปดูบัญชีทรัพย์สินของคุณธรรมนัสพรหมเผ่าในฐานะส.ส.นะครับเพราะว่าในฐานะรัฐมนตรียังไม่ได้ยื่นก็เห็นเอกสารท่านธรรมนัสก็ยื่นเอกสารไว้ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เฉพาะบัญชีนี่ก็ยื่นทั้งคู่สมรสนะครับทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนยื่นบัญชีการเปลี่ยนชื่อ 3-4 รอบนะครับแล้วก็เรื่องการถือหุ้นนะครับกรณีการถือหุ้นเนี่ยผมเองเนี่ยเคยทราบข่าวมาบางช่วงในกรณีมีการร้องกันไปร้องกันมาเนี่ยนะครับก็เลยขอเปิดดูแฟ้มนะครับเมื่อเปิดดูแฟ้มแล้วเนี่ยท่านธรรมนัสก็ยื่นหลายกรณีแต่มีอยู่3กรณี3บริษัทท่านยื่นเป็นหนังสือนะเป็นสำเนาหนังสือขอลาออกจากกรรมการและผู้ถือหุ้นนะครับก็ทำให้เกิดสะดุดใจเนื่องจากหนังสือลาออกทั้ง3บริษัทนั้นเนี่ยเป็นเดือนเมษายน62ก็ทำให้เราต้องดูละเอียดลงไปว่าการลาออกเนี่ยจะมีความเกี่ยวพันมาถึงมาตรา98หรือเลข3เรื่อง5ถึงกองหุ้นสื่อหรือไม่ก็พลิกดูฮะบังเอิญท่านธรรมนัสท่านแจ้งรายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทไว้ด้วยซึ่งทั้ง3บริษัทก็มีข้อ11ตรงกันฮะเรื่องการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่ทางเกษตรกรรมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นข้อที่ศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งออกข่าวว่ารับไว้วินิจฉัยตามมาตรา98ข้อ3ด้วยนะครับเพราะเหตุนี้ครับก็ต้องกลับมาเนื่องจากปปช.ไม่ได้ให้คัดถ่ายออกมานะครับก็จดเสร็จผมก็มาขอสำเนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาสอบยันอีกครั้งหนึ่งเพื่อได้เอกสารมาก็ชัดเจนฮะได้สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นมาทั้ง3บริษัทแล้วก็วัตถุประสงค์ด้วยก็ตรงกับข้อมูลที่ทางศาลรัฐธรรมนูญได้แถลงข่าวมาก็เป็นเหตุที่ต้องมาที่กกต.เพราะว่าเราร้องศาลตรงยังไม่ได้ต้องเป็นหน้าที่ส.ส.นะครับกรณีทั้ง3บริษัทเนี่ยโดยเฉพาะบริษัทหนึ่งคือน่าจะเป็นบริษัท Global Travel เนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีรายละเอียดชัดที่ระบุว่าเมื่อปี61ทางท่านธรรมนัสเนี่ยถือหุ้นนะครับ 24,000 กว่าหุ้นยังไงเนี่ยนะฮะแล้วก็พอมามีนา62และเมษา62เนี่ยนะครับก็แจ้งตอนนี้ที่เราค่อนข้างเห็นว่าข้อมูลเนี่ยเพียงพอที่จะร้องกกต.ก็เพราะว่าเลขหมายใบหุ้นเลขหมายใบหุ้นดังกล่าวถูกโอนมายังผู้รับโอนคนหนึ่งน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับตามที่ได้เรียนไปแล้วแล้วก็เลขหมายใบหุ้นตรงกันวันที่มาเป็นผู้ถือหุ้นก็หลังจากการเลือกตั้งไปแล้วนะครับการเลือกตั้งเกิดเมื่อ24มีนา62กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติชัดว่าสมาชิกภาพเริ่มนับจากวันเลือกตั้งเพราะนั้นท่านธรรมนัสก็เป็นส.ส.มาตั้งแต่มีนานะครับ24มีนา62เมื่อท่านแจ้งลาออกเมษา62ก็เท่ากับท่านเข้าข่ายขาดคุณสมบัตินะครับกรณีถือหุ้นตื่นตามมาตรา98วงเล็บ3ของทั้ง3บริษัทหรือไม่อันนี้ก็ต้องให้กกต.ตรวจสอบข้อมูลต่อไปอันนี้คือเป็นเหตุที่มาที่กกต.จริงครับวันนี้มีเอกสารอะไรมาบ้างก็เป็นรายละเอียดที่จดมานะครับอันนี้ก็ได้ยื่นเป็นคำร้องขอให้กกต.เรียกจากปปช.อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอกสารหนังสือรับรองซึ่งขอมาเมื่อวันที่17นี่เองฮะขอใช้จ่ายเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทยไปแล้วก็ทางหน่วยราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ส่งมา
ก็เป็นหนังสือรับรองวันที่17วันที่20ก็เอามายื่นนะครับเอกสารรายละเอียดก็ค่อนข้างจะครบที่ยื่นกับกกต.รวมทั้งข่าวของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็หน้าบัญชีที่ท่านธรรมนัสยื่นต่อปปช.อันนี้ก็ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ปปช.แล้วก็พิมพ์เฉพาะหน้าแรกนะฮะที่เหลือก็คงต้องขอให้กกต.เนี่ยเรียกไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะเป็นการได้มาเอกสารที่ถูกต้องชัดเจนกว่าของผมครับ